ข่าววันนี้คงไม่มีอะไรดีแล้วก็ดังไปกว่าคณะรัฐบาลชุดนี้นะครับชุดคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยไม่มีพรรคพลังประชารัฐนะมาร่วมรัฐบาลอันนี้ก็เป็นข่าวดีและข่าวดังข่าวดีและข่าวดังเรื่องที่สองก็คือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านทักษิณชินวัตรนะครับไปจังหวัดเชียงรายนะไปเยี่ยมพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมก็เป็นข่าวดีและข่าวดังแต่เราไปดูใน TikTok ดูวันนี้2ข่าวนี้เขาเรียกว่ากินหน้าข่าวกันทั้งหมดก็พรรคพลังประชารัฐนะแต่เดิมก็มีการแสดงความจำนงหรือแจ้งความประสงค์ว่าจะขอร่วมรัฐบาลชุดแพทองธารชินวัตรนะโดยมีการพูดคุยมีการประชุมแล้วก็มีการเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีที่จะร่วมรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมี4ชื่อหนึ่งในชื่อนั้นก็มีคุณธรรมนัสร่วมครม.ด้วยหลังจากที่เสนอชื่อเสร็จปรากฏว่ามีพลิกล็อกนิดหน่อยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ไม่ยอมส่งแบบฟอร์มเพื่อจะกรอกประวัติรัฐมนตรีให้บางคนอย่างเช่นคุณพัชรวาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะตรวจสอบประวัติจนกระทั่งนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคทำหน้าที่แทนพลเอกประวิตรวงสุวรรณถึงขั้นทำหนังสือทวงไปยังสำนักเลขารัฐมนตรีว่าทำไมไม่ส่งแบบฟอร์มมาสักทีเดี๋ยวมันจะช้านะถึงขั้นนั้นนะและสุดท้ายปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยก็ชัดเจนแล้วว่าไม่เอาพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลชุดนี้ก็จะเข้าสูตรเดิมที่มีสูตรไว้ในการพูดคุยว่าปิดสวิตช์3ปนะฮะปิดสวิตช์3ปนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มาเป็นมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วนะก็มีพรรคการเมืองก็ไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ป1ก็ไปนานแล้วนะและปสุดท้ายที่เหลืออยู่คือปป้อมก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างคราวที่แล้วยังหลุดมาเป็นครม.ร่วมแต่คราวนี้เนื่องจากว่ามีหลายสาเหตุหลายเหตุผลเหลือเกินนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยก็คงมองดูว่าเอนะครับถ้าขืนเอาปอที่มีกระแสข่าวมีข้อมูลเรื่องการแทงข้างหน้าแทงข้างหลังกันอยู่เนี่ยนะแม้กระทั่งการถอดถอน40สว.ถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินออกการเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีข่าวกันบอกว่าอ๋อนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนช่วยเชียร์ก็คือพลเอกประวิตรเขาว่ากันอย่างนั้นไอ้ล่าสุดก็ยังมีร้องนนร้องนี่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมก็ยังติดใจคาใจสงสัยอยู่พอสมควรว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีกลุ่มพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือว่าพรรคพลังประชารัฐร่วมด้วยหรือไม่สุดท้ายก็ชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้นะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็แถลงบอกว่าเอาละนะครับไม่มีพรรคพลังประชารัฐร่วมอยู่ด้วยส่วนกลุ่มคุณธรรมนัสนั้นก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มธรรมนัสนั้นก็เชียร์รัฐบาลอยู่มาแต่แรกนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไปโหวตให้คุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและไม่ยอมโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวถามจำได้ไหมขยุ่มหัวผู้สื่อข่าวอ่ะพอไปถามเรื่องการไม่ไปโหวตให้คุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเลยทีเดียวละว่าคนเราเนี่ยทำไมล่ะครับเรื่องแค่นี้ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่ในพรรคร่วมรัฐบาลเขาบอกว่าจะให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเหมือนเดิมเนื่องจากว่าส.ส.เขามากกว่าเป็นไปตามประเพณีโดยมารยาทโดยทุกอย่างแต่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นก็ยังพูดตรงๆก็อยากจะเป็นนายกอยู่แล้วแหละนะหรือเปล่านะหรือเปล่า ก็เลยไม่ไปโหวตให้คุณแพทองธารชินวัตรโดยอ้างว่าติดประชุมหรือติดงานอะไรบางอย่างนี่แหละแม่มันจะมีอะไรก็สำคัญกว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำของประเทศนะเขาก็ถามกันเขาก็ถามกันก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่อยากให้พรรคพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลนะส่วนคนที่อยากให้พรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลก็จะเป็นข่าวร้ายไปนะครับแต่ว่าอีกข่าวหนึ่งก็คือท่านทักษิณชินวัตรไปเยี่ยมพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่ประสบภัยน้ำท่วมโอ้โหต้องยอมรับนะครับว่าท่านทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นยังมีคนรักอยู่มากเยอะมากนะครับนะเยอะมาก
นะท่านขึ้นพูดในดินเนอร์ทอล์กที่สยามพารากอนวันนั้นผมก็ไปท่านเชื่อไหมโอ้โหคนไปร่วมเยอะมากแล้วบรรดาเศรษฐีทั้งนั้นละครับไปนะนักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศก็มาร่วมและที่สำคัญตรงไหนรู้ไหมปกติอย่างข่าวรอยเตอร์เนี่ยเป็นข่าวระดับโลกสำนักพิมพ์ระดับโลกนะครับรอยเตอร์เนี่ยจะให้มาทำข่าวปกติเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆนะครับต้องจ้างมาทำนะเขาจะทำข่าวให้หลายตังค์นะครับไม่ใช่ถูกๆแต่ปรากฏว่าท่านทักษิณชินวัตรพูดดินเนอร์ท็อก1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับรอยเตอร์เอาไปนำเสนอทันทีอันนี้คือศักยภาพของมนุษย์หรือของคนนะที่ต้องยอมรับกับว่าท่านทักษิณชินวัตรนั้นท่านไปเป็นบุคคลระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศพอพูดอะไรป๊อปคนก็สนใจแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรีเองก็สนใจในคำพูดแนวคิดวิสัยทัศน์ของท่านทักษิณชินวัตรแล้วจะนำมาสู่การปฏิบัติเป็นในเชิงของนโยบายของรัฐบาลก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับนะคนพูดหนึ่งคนเห็นด้วยก็หยิบมาเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่เป็นการครอบงำนะครับอย่าไปตีความไปเรื่อยตีความแบบหาเรื่องอะไรดีก็หยิบเข้ามาอันนี้คือรัฐบาลที่ควรจะเป็นนะครับคนเก่งเขาพูดคนดีคนมีความสามารถพูดและมันโดนแล้วก็มันแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจชาติบ้านเมืองแก้ปัญหาปากท้องได้นะครับสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับประชาชนคนไทยสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้และนำมาสู่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าคนพูดอะไรก็ไม่ได้หาว่าครอบงำหมดอันนี้คงไม่ใช่นะครับคนหาเรื่องก็หาเรื่องไปนะคำว่าหาเรื่องคือมันไม่มีเรื่องแหละก็ไปหาเรื่องมานะถ้าจะว่าภาษาทั่วไปเขาเรียกเป็นการใส่ความนะเป็นการใส่ความอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในหน้าสื่อหลังจากที่ท่านทักษิณชินวัตรหลุดพ้นจากคดีทั้งปวงนะครับแล้วก็หันกลับมาเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดเชียงรายผมเห็นด้วยนะครับคนดีมีความรู้ความสามารถยังไงแล้วแต่ต้องมาช่วยบ้านเมืองกันนะเล็กๆนะก็ช่วยกันผมเองก็ช่วยในส่วนที่ผมมีความรู้ความสามารถจะใช้อยู่แล้วก็เป็นคนที่พูดแบบตรงไปตรงมาอะไรเห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยครับเพราะนั้นข่าวดีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์หน้า TikTok หน้าอะไรแต่ก็น่าจะเป็นเรื่อง2เรื่องนี้นะแล้วก็การหลุดโผครม.ของพรรคพลังประชารัฐนะครับหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ชัดเจนแล้วนะครับครม.ชุดนี้ไม่มีพลังประชารัฐแต่จะมีประชาธิปัตย์หรือไม่เข้าใจว่าน่าจะยังมีเพราะเนื่องจากว่าเสียงของพลังประชารัฐนั้นมีส.ส. อยู่40ต้นๆนะ11หรือ12จำไม่ได้นะพลเอกประวิตรก็อยู่ในกลุ่มอยู่ประมาณสักเกือบ20คนนะติดสอยห้อยตามมาทางคุณธรรมนัสในการสนับสนุนรัฐบาลก็ประมาณ20กว่าคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่จะสนับสนุนรัฐบาลและหันไปอยู่ในซีกฝ่ายค้านก็อยู่ประมาณสักอ้าวตีซะ20คนก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาพรรคมาร่วมรัฐบาลเสริมเข้าไปนะเสริมเข้าไปเพื่อที่จะให้รัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพในการบริหารราชการแผ่นดินบางเรื่องก็ต้องลืมความเก่าลืมความหลังกันไปบ้างนะถ้าไม่ลืมความหลังนะเอาแต่ความแค้นความเกลียดชังความอะไรต่างๆเข้ามามันก็ประเทศเดินหน้าไม่ได้อันนี้บางครั้งก็ต้องทำใจครับนะบางทีก็ต้องทำใจต้องเข้าใจอยู่เหมือนกันครับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลครับออกมาพูดทักทายกันเล็กๆน้อยๆส่วนท่านผู้ชมจะมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่แล้วแต่ท่านเราคือประชาธิปไตยไปแล้วนะครับวันนี้ทักทายกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ